ต่อไปมาดูเรื่องของอโหสิกรรมนะคะในข้อที่4ชื่อว่าอโหสิกรรมบทเรียนชุดที่7ตอนที่1หน้าที่37ค่ะอโหสิกรรมนี้ไม่มีองค์ธรรมโดยเฉพาะแต่จะหมายถึงเจตนาที่เกิดขึ้นกับจิตทุกๆดวงเจตนาที่เกิดขึ้นกับจิตทุกดวงก็ได้แก่จิตที่เป็นในส่วนของชวนาจิตทั้ง7ดวงนั่นเองเมื่อเจตนาในชวนาทั้ง7นั้นล่วงเลยเวลาที่จะให้ผลแล้วและยังไม่มีโอกาสได้ให้ผลเลยนั้นก็แสดงว่ากรรมนั้นไม่มีโอกาสให้ผลอีกต่อไปกรรมอย่างนี้เรียกว่าอโหสิกรรมค่ะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเจตนาในการประกอบกรรมนะคะเกิดขึ้นกับจิตที่ทำหน้าที่โดยความเป็นชวนะในชวนะจิตทุกๆดวงนั้นนั่นเองเจตนาที่กระทำลงไปแล้วผลของกรรมสำเร็จบริบูรณ์แล้วผลของกรรมนั้นจะต้องส่งผลแน่นอนแต่ว่าถ้าเขาเลยเวลาไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่มีโอกาสให้ผลกรรมอย่างนั้นได้ชื่อว่าอโหสิกรรมตัวอย่างเช่นนายทองแก้วนะคะระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ตัวอย่างกรณีนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะคะในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ได้สร้างกรรมไว้3อย่างคือให้ทานแก่ผู้มีศีล 2. รักษาอุโบสถศีลทุกวันพระและ 3. ในตอนเด็กๆ เขาเคยฆ่าปลาในชาตินี้กรรมที่เคยรักษาอุโบสถศีลได้มีโอกาสส่งผลทำหน้าที่ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมให้กับนายทองแก้วแล้วอนุมานได้ว่าผลของการรักษาอุโบสถศีลนั้นส่งผลให้นายทองแก้วนี้ในวัยที่เป็นวัยเกษียณอายุเขาเป็นคนที่มีความสุขอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งไปด้วยโภคทรัพย์อันนี้จัดได้ว่าเป็นกรรมที่ส่งผลในชาตินี้เป็นกรรมที่ชื่อว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมอีกสองอย่างได้แก่การให้ทานกับผู้มีศีลแล้วก็การฆ่าปลาในตอนเด็กๆนั้นกรรมนี้ไม่มีโอกาสส่งผลเลยในชาตินี้กรรมสองอย่างนี้แหละค่ะที่ไม่มีโอกาสส่งผลทำหน้าที่ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมในชาตินี้แล้วก็หมดโอกาสที่จะส่งผลกรรมอย่างนี้จัดว่าเป็นอโหสิกรรมท่านผู้ฟังพอมองภาพออกไหมคะว่าการทำกรรมมากมายที่เรากระทำไปกรรมบางอย่างไม่มีโอกาสให้ผลเลยเพราะว่าล่วงเลยผ่านเวลาไปแล้วชีวิตของบุคคลที่เกิดมานะคะหนีกรรมไม่พ้นทั้งกรรมใหม่และกรรมเก่ากรรมใหม่ก็ทำตลอดเวลาไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจโดยเฉพาะกรรมใหม่ถ้าทำแล้วเป็นอกุศลจะแก้ไขอย่างไรนะคะที่จะทำให้อกุศลกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมไปหรือว่ากุศลกรรมใหม่ๆที่เราทำที่เป็นกุศลกรรมฝ่ายดีจะทำยังไงทำให้กุศลกรรมนั้นให้ได้มีโอกาสส่งผลเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาต้องศึกษานะคะว่ากรรมจะสำเร็จได้ก็ด้วยเจตนาของผู้ทำบางครั้งทำกุศลอย่างที่เห็นเขาทำก็ทำไปทำด้วยความไม่ตั้งใจทำไปอย่างนั้นเองกุศลอย่างนี้เป็นกุศลชนิดที่ไม่มีกำลังค่ะเพราะว่าเป็นการกระทําในชนิดที่ไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความแก่กล้าใดๆในบุญที่กำลังกระทํานั้นกุศลอย่างนี้ไม่มีกำลังที่จะให้ผลแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้กุศลกรรมที่ทำแล้วนั้นมีกำลังอย่างมากก่อนอื่นต้องศึกษาเรื่องอินทรีย์แล้วก็เรื่องของพละค่ะอินทรีย์5พละ5ทำสองหมวดนี้นะคะโดยชื่อแล้วเหมือนกันแต่โดยหน้าที่อาจจะแตกต่างกันบ้างอินทรีย์เขาแปลว่าความเป็นใหญ่ส่วนคำว่าพละนั้นแปลว่ากำลังสมมุติว่าเราทำบุญด้วยความแกร่งกล้าด้วยความเป็นใหญ่ในลักษณะของมีศรัทธานำหน้าแต่ว่าถ้าศรัทธาอย่างนี้เกิดขึ้นประเดียวประดาวการงานอันเป็นกุศลอาจจะไม่สำเร็จ
ต้องอาศัยศรัทธาที่เป็นพละคือศรัทธาชนิดที่เต็มกำลังมีกำลังไปช่วยหนุนจึงจะทำให้กุศลกรรมนั้นสำเร็จลงได้อย่างดีอย่างมั่นคงแล้วถ้ากุศลใดที่ทำชนิดที่เต็มกำลังในฝ่ายของอินทรีย์แล้วก็เต็มกำลังในฝ่ายของพละกุศลอย่างนี้จัดเป็นกุศลที่มีกำลังมากค่ะมาศึกษาเรื่องของอินทรีย์5ค่ะอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะคะชื่ออย่างนี้เราคงได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแต่ว่าเราจะมาศึกษาสงเคราะห์ลงให้เข้าใจว่าทำบุญอย่างไรถึงจะทำให้มีกำลังมากอินทรีย์แปลว่ากำลังค่ะการประกอบกรรมทั้งกายวาจาและใจถ้าทำโดยไม่ย่อท้อทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างไม่ขาดสายต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวความมีกำลังในความเพียรในการสร้างกุศลกรรมความดีเพราะว่าถ้าไม่มีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ไม่ประกอบด้วยความเป็นพละพละก็มี5ประการเหมือนกันอันได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าสองหมวดธรรมนี้ต้องมีการเกื้อหนุนกันมาดูในหมวดของรายละเอียดของเรื่องของพละ 1. ศรัทธาพละค่ะในหน้าที่38นะคะศรัทธานั่นคือความเชื่อบุคคลต้องปลูกความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทำให้มั่นคงความเชื่อความเลื่อมใสอันมั่นคงนี้จะเกิดได้อย่างไรก็ต้องเกิดได้จากการที่เราจะต้องมีความรู้นะคะความรู้จะเกิดได้ก็ต้องมีการศึกษาว่าปัญญาตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ตรัสรู้อะไรบ้างพระพุทธองค์ได้กล่าวได้สอนได้บอกในเรื่องของกรรมและผลของกรรมถ้าเราเชื่อเราก็ต้องสร้างศรัทธาคือมีพละกำลังอย่างมากแล้วก็มีความตั้งมั่นในการเชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์อันนี้เป็นส่วนของศรัทธาพละมาดูข้อที่2วิริยะพละวิริยะคือความเพียรคือความบากบั่นการทำความดีถ้าไม่มีความเพียรไม่สามารถที่จะทำสำเร็จได้ค่ะความเพียรที่จะทำความดีนั้นต้องทำชนิดทำดีเพื่อดีไม่ใช่ทำดีเพื่อลาภสักการะแต่ต้องมุ่งมั่นต้องมีความมุ่งมั่นในการทำดีเพื่อผลของความดีนั่นเองข้อที่3สติพละสติหมายถึงการระลึกอยู่เสมอโดยในเรื่องของสติปัฏฐาน4นั้นเขาจะต้องระลึกอยู่เสมอในกายเวทนาจิตและธรรมในการทำความดีในการทำกุศลกรรมเราก็จะต้องมีสติพละเหมือนกันค่ะคือมีสติอย่างเต็มกำลังมีความเต็มกำลังในการพิจารณาในเรื่องรายละเอียดทั้งในทางโลกก็คือปัญหาต่างๆถ้าเกิดขึ้นเราก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่มองไม่ทำอย่างคนมีโมหะสติเนี่ยค่ะเขาจะสกัดกั้นนะคะจะสกัดกั้นความยินดีความยินร้ายไม่ให้เข้ามาครอบงำจิตใจถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่โดยชนิดที่มีสติขจัดไปเสียซึ่งความยินดียินร้ายก็จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นข้อที่4สมาธิพละค่ะสมาธิคือความตั้งใจที่มั่นคงถ้ามีความตั้งใจอย่างมั่นคงในการทำกิจกรรมทำงานทั้งปวงการทำความดีมีสมาธิแล้วก็มีความตั้งใจในตนเองว่าจะทำความดีต่อไปโดยไม่หวั่นไหวนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังสุดท้ายประการที่5ปัญญาพละปัญญาคือความรอบรู้ความรู้เท่าทันความเข้าใจในสิ่งที่กระทำไม่ใช่ทำไปด้วยความไม่รู้แต่ทำด้วยความรู้ความรู้นั้นก็คือปัญญานั่นเองผู้ใดก็ตามนะคะที่มีความถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติคือทั้งอินทรีย์5พละ5การทำกุศลทุกครั้งที่เต็มกำลังในฝ่ายของอินทรีย์เต็มกำลังในฝ่ายของพละกุศลอย่างนั้นเป็นกุศลขั้นสูงค่ะเป็นกุศลที่มีอานิสงส์มาก
นะคะถ้าส่งผลในภพต่อๆไปก็จะส่งผลได้อย่างเต็มกำลังส่วนอกุศลล่ะคะอกุศลทำไปแล้วบางทีโอ๊ยตายละทำยังไงดีนะในสมัยนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีปัญญารู้ซะด้วยสิว่าบุญบาปเป็นยังไงพอมาได้ศึกษาแล้วก็เกิดความกังวลใจว่าอกุศลที่ทำลงไปแล้วนั้นเนี่ยจะส่งผลให้เราได้รับทุกข์รับโทษนะเรามาศึกษากันซะหน่อยดีไหมคะว่าอกุศลอย่างไหนที่เขาส่งผลแล้วอกุศลอย่างไหนล่ะที่เขาจะเป็นอโหสิกรรมไปได้ตัวอย่างเช่นอกุศลบางอย่างเนี่ยเราก็ทำแบบชนิดทำตามๆเขาไปเหมือนกันเขาไปชวนให้ไปเที่ยวชวนให้ไปดื่มสุรายาเมาก็ไปตามๆเขาไปเพราะว่าเกรงใจไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่มีเพื่อนก็ทำไปเพราะว่าไม่มีปัญญามีแต่ความหลงแต่ทำไปโดยชนิดที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเต็มร้อยนะคะอกุศลเหล่านี้มีกำลังอ่อนนะคะมีกำลังอ่อนแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขทำให้อกุศลอย่างนั้นเนี่ยเป็นอโหสิกรรมไปได้วิธีการแก้ไขก็คือว่าเราก็เพียรสร้างกุศลเช่นในการศึกษาธรรมะการเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่นึกถึงอกุศลเก่าๆนั้นเพียรสร้างความดีละความชั่วนะคะแต่ถ้าอกุศลใดที่ทำลงไปอย่างคนหลงคนโง่ปราศจากความรู้ในเรื่องของกรรมเรื่องผลของกรรมหรือบางทีก็รู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมละค่ะแต่ว่าอารมณ์ตรงหน้าเนี่ยมันยั่วยวนซะเหลือเกินไม่สามารถที่จะข้ามผ่านความเป็นกิเลสของตนเองไปได้ก็ทำอกุศลกรรมไปภายใต้การจูงของกิเลสอันเป็นไปด้วยกิเลสที่มีกำลังในส่วนของโลภะโทสะโมหะเนี่ยค่ะทำยังไงดีทำลงไปแล้วแล้วก็ทำอย่างเต็มกำลังด้วยยิ่งนึกก็ยิ่งกลัวยิ่งนึกก็ยิ่งกังวลนะคะกรรมอย่างนี้ไม่สามารถที่จะเป็นอโหสิกรรมได้เลยวิธีการแก้ไขนะคะวิธีการแก้ไขก็คือว่าสิ่งที่ทำไปแล้วนั้นเนี่ยเรากลับไปแก้ไขไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้ในวันนั้นเราคงไม่ทำอย่างวันนั้นหรอกเพราะฉะนั้นวันนี้รู้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่หวนไประลึกถึงกรรมที่กระทำในวันนั้นอีกมันก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะเป็นการทำให้กรรมอย่างนั้นเนี่ยเป็นอโหสิกรรมไปนะคะแต่ว่าเราก็อย่าเขาเรียกว่าค้ากำไรเกินควรนะคะพอรู้อย่างนี้แล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรวันนี้เราจะทำกรรมอะไรก็ได้จะทำหนักยังไงก็ได้จะตั้งใจก็ได้ไม่ตั้งใจก็ได้เดี๋ยวอกุศลกรรมนั้นเนี่ยเราก็ไม่นึกถึงแล้วมันก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมไปคำสอนของพุทธองค์นั้นแล้วโดยเฉพาะเรื่องของกรรมกรรมนั้นเขาให้ผลตรงค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะซื่อตรงที่สุดได้เท่ากับเรื่องของกรรมทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วนะคะก็มาดูต่อในส่วนของอกุศลที่เป็นอกุศลชนิดอัปปราปริยะเวทนียกรรมอกุศลชนิดที่ทำผ่านมานานแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นอโหสิกรรมได้เราก็จะต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ5ประการอกุศลที่ทำไปมากแล้วก็ล่วงเลยผ่านไปนานแล้วจะเป็นอโหสิกรรมได้เราก็จะต้องมีคุณสมบัติ5ประการพร้อมหรือยังคะที่ท่านจะมีคุณสมบัติ5ประการเพื่อป้องกันให้อกุศลที่เคยกระทำไปแล้วนั้นไม่มาส่งผลหรือว่าทำให้อกุศลกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมถ้าพร้อมแล้วดูค่ะมี5ประการประการแรกชื่อว่าบุพเพกตะบุญยตะหมายความว่าเป็นบุคคลผู้ที่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ในการก่อน 2. ปฏิรูปะเทสวาสะหมายถึงการอยู่ในถิ่นฐานในประเทศที่สมควร 3. สัปปุริสูปัสสยะหมายถึงการสมาคมกับสัตตบุรุษคือการคบกับคนดี 4. สัทธรรมัสสวนะ
หมายถึงเป็นผู้ที่หมั่นฟังธรรมหมั่นศึกษาธรรมหมั่นใคร่ครวญพิจารณาในธรรม 5. อัตตะสัมมาปันนิธิหมายถึงการตั้งตนไว้ชอบใน5ประการนี้เนี่ยนะคะถ้าพิจารณาดูแล้วว่าเรามีไหม1 2 3 4 5นะคะถ้าดูแล้วข้อที่1ก็ต้องดูเอาเองว่าเราเป็นผู้ที่ทำบุญทำกุศลไว้ในการก่อนไหมดูแล้วก็พยากรณ์ได้ค่ะว่าทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ท่านจะต้องเป็นผู้ที่ปลูกฝังหรือทำในเรื่องของกุศลกรรมมาแล้วในอดีตชาติแน่ๆจึงส่งผลทำให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็แสดงว่าชาติก่อนได้เคยสั่งสมบุญแล้วในปัจจุบันนี้เป็นคนที่สั่งสมบุญอยู่หรือเปล่าในข้อที่2คือการอยู่ในถิ่นฐานหรือในประเทศอันสมควรถ้าเราอยู่ในดินแดนที่มีคำสอนมีพุทธศาสนาอยู่มีนักปราชญ์มีผู้ที่มีความรู้มีผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมอยู่ก็จัดได้ว่าเรากำลังอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศที่เหมาะสมคำว่าเหมาะสมตรงนี้หมายถึงเป็นการเหมาะสมเกื้อกูลแก่การทำให้กุศลธรรมนั้นเจริญแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ได้นะคะถ้าเราไปเกิดอยู่ในดินแดนที่มีแต่การลบลาฆ่าฟันไม่มีคำสอนในคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือมีคำสอนใดๆก็เป็นคำสอนที่เต็มไปด้วยทิฏฐิสร้างในส่วนของทิฏฐิที่ผิดสอนให้ฆ่าแพะเพื่อที่จะเอาแพะนั้นหรือเอาเลือดแพะนั้นไปบูชายัญสอนให้มีการทำนายโชคชะตาโดยการผ่าเอาท้องแพะนะคะผ่าท้องแพะเอาไส้แพะออกมามานับดูว่ามีกี่ขดมีกี่เส้นนะคะแล้วก็ทำนายโชคชะตาความเชื่ออย่างนี้ยังมีอยู่ในอีกหลายๆประเทศในโลกนี้เรายังโชคดีที่เราไม่ได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นถ้าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นเราเองอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างนั้นอาจเป็นคนที่ลงมือกระทำอย่างนั้นเองตามความเชื่อตามความเห็นของเราก็ได้แต่ปัจจุบันนี้เราอยู่ในประเทศเหมาะที่ควรแก่การเจริญธรรมก็ขอให้ฉวยโอกาสนี้เถอะค่ะข้อที่3คือการคบหากับคนดีคนดีเป็นยังไงคนดีไม่ได้หมายถึงว่าเขามีฐานะดีเป็นคนร่ำรวยคนดีไม่ได้หมายถึงว่าเขาแต่งตัวดีใส่สูทผูกไทคนดีไม่ได้ดูกันที่นั่นค่ะแต่คนดีเขาดูกันที่ไหนเขาดูกันว่าบุคคลผู้นั้นมีศีลมีธรรมหรือไม่ถึงแม้นบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนต่ำต้อยจะเป็นคนขอทานจะเป็นคนทำงานชนิดต่ำต้อยเสียละเกินในสังคมนี้แต่ถ้าเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมพูดก็พูดอยู่ในเรื่องของศีลเจรจาก็เจรจาอยู่ในเรื่องของธรรมคนแบบนั้นเขาเรียกว่าบุคคลที่ควรคบหาค่ะเรามีไหมคะบุคคลเช่นนี้เป็นเพื่อนถ้ามีก็นับได้ว่าท่านมีคุณสมบัติอีกประการหนึ่งแล้วนะคะข้อที่4คือการหมั่นฟังธรรมหมั่นศึกษาธรรมเป็นผู้ที่หมั่นในการศึกษาไหมคะหมั่นในการศึกษานั้นดีค่ะแต่หมั่นในการศึกษาแล้วนำความรู้นั้นไปยกตนข่มท่านอันนี้ไม่เป็นประโยชน์ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ที่หมั่นในการศึกษาในหมวดของธรรมะของพระพุทธองค์แล้วก็ย้อนเข้ามาดูตนฝึกตนขัดตนขัดเกลาตนเองคือฝึกทำให้กิเลสของตนเองนั้นมันเบาบางลงตัดตัวความเป็นโลภะโทสะในใจของเราออกไปด้วยกำลังแห่งการศึกษาแล้วก็นำมาใคร่ครวญพิจารณาถ้ามีก็แสดงว่าท่านกำลังมีคุณสมบัติในข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายคือข้อ5การตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบก็หมายถึงว่าตั้งตนของเราไว้ในทางที่ชอบที่ควรนะไม่ตั้งตนไว้ในทางที่ผิดการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบที่ควรของบุคคลในแต่ละช่วงอายุในแต่ละช่วงวัยช่วงการเวลาบางครั้งไม่เหมือนกันในวัยเด็กในวัยศึกษาเล่าเรียนเราต้องตั้งตนไว้ชอบก็คือว่า
พียรที่จะศึกษาเล่าเรียนความรู้ที่อยู่ตรงหน้านั้นเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพไม่เกเรไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอันนี้ก็จัดได้ว่าเป็นการตั้งตนไว้ชอบในส่วนหนึ่งของช่วงแห่งวัยแต่ว่าถ้าเราล่วงเลยผ่านวัยแห่งการทำงานแล้วกำลังทำงานอยู่กำลังก่อร่างสร้างตัวเราก็ต้องตั้งตนไว้ชอบโดยการที่ไม่ไปเบียดเบียนตนในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพเราจะต้องไม่ทำมาหาเลี้ยงชีพชนิดที่ต้องไปคดโกงชนิดที่จะทำให้ศีลห้าของเรานั้นเสียไปนะคะอันนี้ก็จัดว่าเป็นการตั้งตนไว้ชอบในอีกลำดับหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบในทางพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นแก่นของคำสอนก็คือต้องตั้งตนไว้ชอบให้เห็นว่าการเป็นไปในความเป็นอัตภาพร่างกายนี้มันเป็นไปเพราะว่าเกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาและอุปาทานเป็นชีวิตที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกก็ตั้งตนไว้ชอบในเรื่องของการเจริญธรรมในเรื่องของการเพียรที่จะเจริญภาวนาในส่วนของสติปัฏฐาน4ตามแนวคำสอนในพุทธศาสนานิกายเถรวาทนี้เพื่อที่จะนำตนให้สู่การตั้งตนไว้ชอบนำไปสู่เส้นทางแห่งการเจริญองค์มรรคคือมรรคมีองค์8โดยการดำเนินไปบนการมีสติในสติปัฏฐาน4นั่นเองคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้นะคะถ้าบุคคลใดปลูกฝังมีแล้วก็กระทำไว้อกุศลกรรมที่เคยกระทำมาแล้วในอดีตภพในภพนี้ก็ตามอกุศลกรรมหลายๆประการอาจจะกลายเป็นอโหสิกรรมไม่สามารถที่จะมาส่งผลให้กับเราได้และการสั่งสมคุณธรรมทั้ง5ประการนี้นะคะก็ย่อมทำให้เป็นเสบียงหนุนนำในเรื่องของการที่จะต้องไปเกิดคือเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต่างๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์เป็นไปตามอัตภาพเป็นไปโดยความสมบูรณ์แห่งภพชาติและเสบียงนี้จะเป็นประโยชน์นำส่งไปจนกว่าถึงซึ่งพระนิพพานค่ะจบบทเรียนชุดที่7ตอนที่1หนังสืออ้างอิงปรมัตถโชติกะมหาอภิธรรมมัทธสังคหฎีกาปริเฉทที่5เล่มที่2กัมมะจตุกะและมรณุปปติจตุกะหลักสูตรชั้นมัชฌิมะอธิกรรมมิกะตรีรจนาโดยพระสัทธรรมโชติกะธรรมาจริยะพิมพ์ที่โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์วันที่พิมพ์16ตุลา2539และพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายสีละขันธวรรคเล่ม1ภาค1